ไบโอมที่ปลอดภัยที่สุดในโลกค่ะก็คือไบโอมเห็ดนั่นเองวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft Outroad Episode ที่132เนาะเรามาที่แห่งนี้ค่ะด้วยจุดประสงค์บางอย่างนั่นก็คือนี่เอาเจ้าไมซิเลียมนั่นเองค่ะเพื่อที่จะไปทำฟาร์มไมซิเลียมน่าสนใจใช่ไหมไมซิเลียมเป็นอะไรที่แบบหาง่ายค่ะถ้าเรามีเจอไบโอเมดแต่ถ้าเราไม่เจอไบโอเมดมันก็หายากนิดหนึ่งเนาะนี่มันอะไรเอ่ยซากปรักพังใต้น้ำแต่ดันเจเนเรตขึ้นมาบนบกโอ้โหอย่างนี้มันต้องมีสมบัติไหมเนี่ยโอเคไม่มีแล้วสร้างนี้ล่ะก็ไม่มีสมบัติทั้งคู่เลยค่ะดูนะนี่มีซีแลนเทิร์นเก็บด้วยการเก็บด้วยเอนชานซิลทัสค่ะจะทำให้เจ้าซีแลนเทิร์นโคมไฟไม่แตกเช่นเดียวกับโครสโตนไม่แตกนั่นเองโอเคเราอยู่ในไบโอมเห็ดเดินดูนิดหนึ่งเนาะไบโอมนี้มันเป็นไบโอมที่ปลอดภัยที่สุดในโลกยังไงคะก็คือเมื่อเป็นกลางคืนแล้วค่ะมอนเตอร์จะไม่สามารถเกิดในไบโอมนี้ได้นั่นเองโอ้โหเนี่ยแหละคือทำให้มันปลอดภัยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องแสงสว่างมอนเตอร์ไม่เกิดอย่างแน่นอนทีนี้ถ้าเราขาดแคลนข้าวกินใช่ไหมหนึ่งโต๊ะคราฟค่ะมาเลยแล้วก็คราฟนี่ถ้วยค่ะคลิกขวาที่วัวเห็ดเราก็จะได้ซุปเห็ดมาเป็นอาหารนั่นเองแหล่งอาหารอย่างอินฟินิตี้ค่ะเพราะว่าสามารถที่ขุดรีดซุปเห็ดได้เรื่อยๆเฮ้ยเราน่าจะทำฟาร์มซุปเห็ดนะเนี่ยอ๋อเป็นแหล่งอาหารที่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะนี่คือทางกลับบ้านของเราค่ะลูกศรชี้ไปทางนู้นแปลว่าทางนู้นคือทางกลับไปยังไบโอมหิมะนั่นเองไปเลยค่ะมีก้อนเมฆบนท้องฟ้าด้วยนี่ไงเห็นป่ะอยู่ใกล้มากถ้าคุณผู้ชมดูในเอพิโซดก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าเราพบไบโอมเห็ดตั้งนานแล้วนี่ไงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งอุ๊ยยอดเยี่ยมค่ะฟาร์มไมซิเลียมค่ะแนะนำให้ทำในไบโอมอะไรก็ได้ค่ะที่หิมะไม่ตกมันจะได้ง่ายไม่ต้องห่วงกังวลว่าหิมะจะแบบมาทับบล็อกเนาะดังนั้นค่ะเราจะเลือกเป็นพื้นที่ตรงนี้ซึ่งใกล้กับนู่นไงกระท่อมน้อยของเราค่ะแล้วก็ประตูเนเธอร์ที่เอาไว้กลับเวิลด์เดิมของเรานั่นเองโอเคพื้นที่ตรงนี้เคลียร์ให้เท่ากันก่อนแล้วกันเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยค่ะสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเจ้าไมซิเลียมค่ะบล็อกดินแล้วก็บล็อกหญ้าค่ะ3อย่างเนี้ยมันไม่ถูกกันอย่างร้ายแรงก็คือไมซิเลียมค่ะจะเป็นตัวที่คอยแย่งชิงบล็อกดินเนาะกับเจ้าบล็อกหญ้านั่นเองซึ่งบล็อกดินนี้ค่ะถือเป็นนางเอกที่พระเอก2คนมาแย่งชิงกันโอเคดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการลามของหญ้าแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราทำสูงๆก็ไม่ต้องห่วง1 2 3 4โอเคสูงสัก5บล็อกละกันจากนั้นต่อบล็อกออกไปค่ะ13บล็อกฝั่งนี้13เรียบร้อยแล้วใช่ไหมดังนั้นค่ะทางนี้ต่อเลยนับไปตรงนี้ไม่นับเนาะหรือนับก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123ค่ะวางไว้ด้านละ13ก่อนแล้วก็นี่ค่ะพิสตันวางไปเลยทางฝั่งด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวางมาเลยทีนี้ค่ะก็วางพื้นมานิดหนึ่งเนาะอ่ะตำแหน่งเดียวค่ะที่เป็นมุมด้านตัดระหว่างสองแถวได้เป็นพื้นอย่างนี้แล้วเรียบร้อยตรงนี้มีบล็อกเรียบร้อยค่ะจากนั้นเรสโตนที่เรามีจากบล็อกย่อยให้เป็นเรสโตนธรรมดาค่ะทีนี้ก็เอามานับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอเค13เรียบร้อยค่ะตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แค่สิบเองหรือ11 12ค่ะต้องเป็น12ด้าน1 13ด้าน1 12รู้สึกเมาส์เป็นมีปัญหานะเนี่ยมันชอบกดแบบดับเบิลค่ะสงสัยจะต้องเปลี่ยนเมาส์ใหม่แล้วจำได้ว่ามี Observer Box ค่ะโอเคมีใช้แค่2อันก็พอแล้วต่อบล็อกออกมาค่ะวาง Observer Box ตัวที่1จากนั้น Observer Box อีก1ตัวค่ะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้เขาจะกลายเป็นระบบกระพริบแบบง่ายๆค่ะอ่ะแบบนี้เลยต่อมาสังเกตว่าพิสตันทุกตัวค่ะทำงานได้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มันจะต้องมีดีเลย์นิดนึงค่ะระหว่างฝั่งทางซ้ายมือและขวามือวางเรสโตรีพิเตอร์ลงไปโอเคใช้ได้เสียงการทำงานยอดเยี่ยมเรามีดินในมือใช่ไหมคะทดสอบถ้ามันใช้การได้มันจะต้องปูดินค่ะได้เต็มพื้นที่ทั้งหมดนี้โอเคเห็นแวบๆ ว่าเริ่มมีการปูดินไปเรื่อยๆเนาะดูเลยค่ะจัดไปก็คือการส่งดินค่ะง่ายมากคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าใช้พิสตันเยอะขนาดนี้มันจะไม่แหลกหรอมันอัปเดตดีขึ้นมากๆเลยค่ะมันคงไม่แหลกหรอกเพราะว่าMinecraft ทุกวันนี้มันลื่นค่ะลื่นกว่าสมัยก่อนเยอะถ้าสมัยก่อนค่ะพิสตันทำงานพร้อมกันขนาดหลายๆตัวเนี้ยแหลกแน่1แปลงค่ะจะได้ประมาณ156บล็อกเนาะฮ่าใช้ได้เต็มเลยเต็มแล้วแล้วตรงนี้ค่ะสังเกตว่าไม่สามารถดันต่อได้แล้วเพราะว่าพิสตัน1ตัวค่ะสามารถดันบล็อกได้สูงสุดคือ13บล็อกก็คือตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ก็คือหมดแรงค่ะแรงดันสูงสุดได้แค่นี้นั่นเองโอเคตอนทางนี้ก็แรงดันสูงสุดได้13บล็อกเช่นเดียวกันค่ะก็เลยมาสุดแค่ตรงนี้นั่นเองทุกอย่างเรียบร้อยค่ะการปูดินได้ละทีนี้ต่อไปก็คือการลามของไมซิเลียมนี่ไม่ยากค่ะคำนวณพื้นที่ตรงกลางกะด้วยระยะสายตาก็ได้นับสิตรงนี้อยู่ที่6บล็อกโอเคตรงนี้อยู่ที่5บล็อกฝั่งทางนี้อยู่ที่6บล็อกและทางนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ6บล็อกนั่นเองตรงกลางก็คือตรงประมาณนี้เนาะไมซิเลียมค่ะหรือว่าบล็อกเชื้อเห็ดเนี่ยเขาเป็นบล็อกชิ้นพิเศษเนาะก็คือถ้ามันมืดเกินไปค่ะเขาก็จะไม่สามารถที่จะลามได้ดังนั้นเราจะต้องให้แสงสว่างสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อให้เขาสามารถลามไปได้นั่นเองโอเคจัดมาเลยค่ะในที่นี้เราเลือกเป็นแลนเทิร์นค่ะเพราะว่ามีระดับความสว่างอยู่ที่15เท่ากับโกลสโตนเท่ากับโคมไฟฟักทองเลยนั่นเองแต่ถ้าเป็นทอสค่ะจะมีความสว่างอยู่ที่14 15นี้คือแบบสว่างสูงสุดละเราจะเลือกเป็นเจ้าโคมไฟอันนี้ค่ะกับพื้นที่ตรงกลางวางบล็อกไปตรงนี้ปุ๊บจากนั้นวางโคมไฟลอยๆแบบนี้ได้ไหมโอเคคือถ้าวางโคมไฟแบบนี้แล้วไมซิเลียมตัวนี้ค่ะไม่กลายเป็นแบบบล็อกดินคืนก็แปลว่าใช้ได้ทีนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็รอค่ะให้เขาลามไปเรื่อยๆนั่นเองกด F3 ค่ะเช็คความสว่างโอ้ไลท์15แต่ถ้าเป็นตรงคืนค่ะตรงนี้จะอยู่แค่2บล็อกซึ่งมันไม่เพียงพอระดับความสว่างที่ไมซิเลียมต้องการในการลามคือประมาณ9ค่ะก็คือตรงนี้เป็นบล็อกที่9ไมซิเลียมที่มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บสามารถลามไปพื้นที่ที่มีความสว่างอยู่8ได้ดังนั้นมันก็จะลามมาได้แค่ตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะถามว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันคือการคำนวณค่ะถ้าเป็นในตอนกลางวันเนี่ยไมซิเลียมสามารถลามไปในพื้นบล็อกดินได้แบบปกติแต่ถ้าเป็นตอนคืนค่ะมันจะต้องมีเรื่องของแสงสว่างเข้ามาช่วยนั่นเองแล้ววางลอยๆอย่างนี้ไมซิเลียมจะลามได้ไหมได้อ่ะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนโอเคค่ะไมซิเลียมสามารถลามได้แล้วเห็นมาเขาค่อยๆลามไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมืดเกินไปเราจะต้องทำให้สว่างขึ้นมาสักนิดนึงอุ๊ย
ตกได้ตรงนี้ดูสิโอเคพิสตันทำงานได้ปกติแล้วก็ตรงนี้ค่ะวางเลยวางบล็อกจะได้วางท็อตได้หรือว่าวางแลนเทิลได้แต่ถ้าเราไม่วางบล็อกอะนี่นะนี่ค่ะเห็นไหมบล็อกที่อยู่ด้านบนพิสตันมันจะเด้งนั่นเองจัดไปฮึเอาให้สว่างค่ะแบบไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นโอเคมุมนั้นเรียบร้อยต่อไปก็มุมทางนี้ไงหวัดดีคีเปอร์โอ้ยอย่าระเบิดนะโอเคนี่แน่ค่ำคืนแห่งการไฟการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนี่ไงตัวเองเขาไม่เกรงกลัวดาบในมือเราเลยค่ะแต่ละตัวช่างกล้าสุดท้ายก็ตายหมดอยู่ดีโอเคเมื่อกี้ว่าจะคราฟโคมไฟเพิ่มสินะมีเสียงซอมบี้ค่ะน่าจะอยู่ใต้ดินโอเคใต้ดินแน่นอนหวาดระแวงนิดนึงโอ้มาอีกแล้วหรือตายแบบง่ายมากๆกระดาบของเราแรงค่ะเป็นอะไรที่เราสามบ้านโอ้โอวดได้เป็นประจำกระดาบของเราแรงเพราะว่ามันแรงจริงๆมันจะไม่แรงได้ยังไงใช่ว่าในเมื่อเราใส่เอ็นชาร์เนี่ยขนาดนี้ยังไงก็แรงโอ้เดี๋ยวนะได้ยินเสียงไหมคะไม่เคยได้เดินบนโคมไฟเลยเพิ่งสังเกตเนี่ยการกลายร่างค่ะเมื่อซอมบี้ค่ะจมอยู่ในน้ำนานไปเขาจะกลายเป็นซอมบี้น้ำนั่นเองเรากำลังเล่นกับดนตรีมันเป็นดนตรีเลยนะเนี่ยปักโคมไฟยังเยอะค่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นการตกแต่งวัดดีอุ๊ยมึงอ่านเอาไฟมาติดขออธิบายนิดนึงค่ะว่าทำไมเราถึงปักโคมไฟเยอะขนาดนี้ถึงแม้ไมซิเลียมค่ะจะต้องการแสงสว่างในการที่ทำให้เขาสามารถลามได้เนาะแต่เขาไม่ได้ต้องการแสงสว่างเยอะค่ะประมาณแสงสว่างเท่ากับ9หรือว่าสูงกว่า9เนี่ยก็ใช้ได้แล้วแต่นี้โคมไฟเราเหลือค่ะเราเลยแบบปักๆไปงั้นแหละวางๆไปค่ะให้มันแบบสวยงามเป็นแบบเพื่อการตกแต่งมากกว่าเนาะโอเคทีนี้เราก็เหลือเพียงแค่รอไมซิเลียมลามค่ะไมซิเลียมค่อยๆลามใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราต้องการเก็บเกี่ยวไมซิเลียมเนี้ยถ้าเราใช้มือธรรมดาสกิดค่ะเขาจะกลายเป็นม็อกดินธรรมดาคืนเราจะต้องใช้พลัวค่ะที่มีเอนชานซิลทัสทีนี้ค่ะขุดไปปุ๊บเห็นว่าเราจะได้ไมซิเลียมมานั่นเองถือเนี่ยแหละค่ะคือดีแน่นอนว่าถ้าอยากให้ดีค่ะพลัวที่เราใช้อ่ะจะต้องมีเอนชานค่ะตามนี้ก็คือมีประสิทธิภาพเนาะขั้น5แต่ว่าขั้น4ที่เราใช้ค่ะ IV เนี่ยก็พอละแล้วก็มี Unbreaking ค่ะเพื่อเพิ่มความทนทานนั่นเองแล้วก็ต้องมี Mending เพื่อที่แบบจะเอาให้ซ่อมได้จากนั้นตัวที่4ค่ะก็ใส่ซิลทัสลงมานั่นเองแต่ของเรานี้แบบพรั่วทุกอันค่ะเราใส่ฟอร์จูนไง ถ้าไม่ใส่ฟอร์จูนก็จะไม่ใส่อะไรเลยค่ะก็เลยไม่มีพรั่วที่มีเจ้าซิลทัสดีๆเนาะโอเคนี่ค่ะลองขุดเล่นๆได้มาตั้ง24อันละทีนี้เติมบล็อกต่อไปอ
คเรียบร้อยค่ะนี่ไงเต็มแล้วเติมเต็มรอบใหม่ใช่ไหมก็สามารถที่จะทำฟาร์มไมซิเลียมได้ต่อเรื่อยๆค่ะไมซิเลียมดีมากเพราะว่าเป็นบล็อกค่ะที่ใช้ในการปลูกเห็ดนั่นเองในที่นี้เราก็เลยเรียกมันว่าบล็อกเชื้อเห็ดเนาะลองมาเดินหาเห็ดค่ะจะได้เอาไปปลูกบนไมซิเลียมมีอยู่ต้นเดียวหรือไม่นะไบโอมนี้มันต้องเห็ดเยอะค่ะอยู่ตามใต้ต้นไม้อ่ะเป็นสิ่งที่ต้องมีนี่ไงโอเคทำไมเห็ดต้องเกิดใต้ต้นไม้มันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเห็ดใช่ไหมที่จะแบบต้องเพาะปลูกค่ะในที่มืดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นซิกเนเจอร์อ้างอิงกับเห็ดในชีวิตจริงนั่นเองได้มา6เพียงพอแล้วสมมุติค่ะว่าเราต้องการปลูกเห็ดใช่ไหมซึ่งถ้าเราเอาเห็ดมาปลูกเลยนะตอนนี้ค่ะมีพระอาทิตย์แล้วก็สว่างมากๆเนี่ยเราจะไม่สามารถปลูกเห็ดค่ะบนพื้นที่ได้เนี่ยพยายามกดคลิกแล้วอุ๊ยปลูกไม่ได้ทำไงดีไมซิเลียมช่วยได้ค่ะเพียงแค่เราวางไมซิเลียมลงไป1บล็อกปุ๊บจากนั้นวางเห็ดค่ะเรียบร้อยปลูกเห็ดได้แล้วถ้าเราวางไมซิเลียมต่อไปเรื่อยๆค่ะเห็ดก็สามารถที่จะลามมารอบๆไมซิเลียมนี้ได้นั่นเองวางเลยนี่ค่ะแค่เนี้ยนี่คือดอกไม้อะไรแค่เนี้ยสีฟ้าแบบนี้ไม่คุ้นเลยมันคือคอนฟลาวเวอร์นั่นเองค่ะเป็นดอกไม้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เนาะถ้าเราคอนฟลาวเวอร์มาย่อยค่ะเราจะได้เป็นบลูไดหรือว่าสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นดอกไม้สีฟ้าที่อยู่ในไบโอมหนองน้ำเนี่ยเราจะได้เป็นไลท์บลูไดเนาะซึ่งก็คือสีฟ้านั่นเองโอ้โหมาเยอะจังลองขึ้นดูหน่อยสิหัวใจ1ดวงน้อยเกินตัวนี้ดูสิหัวใจเลยขึ้นมา1แถวก็1ดวงค่ะก็น้อยนี้หัวใจไม่เลยนี้ก็1ดวงนี้ก็ไม่เลยเฮ้ยม้าแถวนี้จะไม่มีม้าเลือดเยอะเลยหรือโอ้โหหัวใจไม่เต็มหลอดนี่มันอะไรเอ่ยโศกนาฏกรรมหรือไงโอ้ลาวาเจเนเรตตรงนี้แล้วมีต้นไม้ค่ะพูดได้คำเดียวไม่เหลือไม่หมดแน่นอนเลยเรายังอยู่แถวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้อุ๊ยเอ้ยลูกธนูแค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วอยากได้เชื้อเพลิงพอดีค่ะเอาบล็อกเหล็กมาย่อยให้ได้เป็นบล็อกธรรมดาคราฟเป็นถังน้ำ16ถังไม่พอเยอะกว่านี้ดีกว่าโอเคยังน้อยไปอยู่ค่ะน่าจะพออยู่นะแล้วก็เปิดประตูบินขึ้นค่ะง่ายมากๆเราเหมือนจำได้ค่ะว่าคุณผู้ชมเคยถามเราเนาะบ่อยครั้งมากๆเลยว่าบินยังไงซึ่งหมิวก็จะบอกค่ะว่าบินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเอง ได้แล้วการที่เราสามารถเทคตัวขึ้นได้จากแบบระดับพื้นดินเนี่ยต้องทำยังไงก็คือทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ชินมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จับจังหวะได้ค่ะว่าจะต้องกดปล่อยเจ้าไฟเบอร์ร็อกเก็ตตอนไหนปล่อยตัวตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ตัวเราสามารถบินได้เนาะอุ้ย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 ล้น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 อู้เต็มแล้วได้อีกหนึ่งทั้งเดินอยู่เฉยๆอย่างนี้ค่ะอยากจะบินทำยังไงก็นี่ค่ะเห็นไหมง่ายมากๆกดสเปคบาร์แล้วก็ขวาปล่อยจรวดค่ะชิวๆเลยแต่ก่อนเราก็บินอย่างยากลำบากเนาะเดี๋ยวนี้การเทคตัวขึ้นเพื่อบินค่ะมันง่ายมากๆเพราะเราเริ่มชินกับมันแล้วเติมลาวาลงไปเอาไว้เผาของค่ะก
ำลังเผาทรายกับเนเธอแรกอยู่เนาะโอเคได้อยู่ชีวิตในไบโอมหิมะของเราค่ะก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะความสบายก็เริ่มมีมากขึ้นค่ะเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองโอเคสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ